ถ้าหากว่าขนส่งสาธารณะมันไม่ใช่ปัจจัยเอื้อมันกลับกลายเป็นอุปสรรคในการขวางทางโอกาสในความเจริญเติบโตหรือในการสร้างงานสร้างรายได้ก็แสดงว่าขนส่งอันนี้มันยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีพอทั่วเมืองหลวงที่เหลื่อมล้ำคนจนเจ็บจำจนตายทุนของเราไม่เท่ากันการแข่งขันไม่แฟร์ท้อแท้กับข้าวได้สารไม่มีเจือจานเพราะจะอายออกจากบ้านแต่ละครั้งต้องนั่งจะตั้งอดออกเป็นเรื่องของผัวเมียคู่หนึ่งของหนุ่มเมียสาวที่มีอนาคตที่ฝันถึงความก้าวหน้าในชีวิตตัวเองเนี่ยแต่ว่าการเดินทางก็เป็นปัจจัยสำคัญในการไปสู่ความสำเร็จในชีวิตไปสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตแต่ถ้าเกิดไม่ทันเวลาก็อาจจะชวดอย่างเงี้ยอันเราเอาเรื่องของความเร็วเอาเรื่องของโอกาสที่ทุกชีวิตในเมืองนี้น่าจะมีเท่าๆกันมาเป็นตัวตั้งต้นของเรื่องใช้เวลาทันแน่แต่ว่าค่าราคาตั๋วมันก็แพงฉันคงไม่มีปัญญาไปขึ้นหรอกนี่ก็คงว่าต้องนั่งรถเมล์ไปอ่ะอีกหลายต่อหลายบาทใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยแหละเราก็จับประสบการณ์ของชาวบ้านทั่วไปนะครับที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ใต้รางรถไฟฟ้าบ้างอยู่เห็นมันข้ามหัวไปข้ามหัวมาเนี่ยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีวาสนาขึ้นไปนั่งเพราะว่าแปลกแยกจากชีวิตตัวเองนะครับมันถูกสร้างภาพให้ยกระดับให้เป็นชีวิตที่ยกระดับที่แบบคนละระดับกับเขาจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากที่มีข่าวเรื่องสัญญาสัมปทานแล้วก็ราคารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มันแพงแล้วก็เขาพยายามจะต่อสัญญาสัมปทานในช่วงที่กทม.ยังไม่มีผู้ว่าและยิ่งถ้าต่อสัมปทานไปอีกมันก็จะต้องแพงขึ้นไปอีกถึงร้อยกว่าบาทเลยอันอเจนดาหลักๆคือเราจะคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานและเราอยากให้ราคารถไฟฟ้าเนี่ยลดลงเหลือแค่ประมาณสักอาจจะไม่ถึง 10% หรือ 10% ของค่าแรงขั้นต่ำสมมุติว่าเราทำงานได้350บาทถึง400บาทแต่เราต้องเดินทางประมาณ120ไปกับ240เราจะเหลือกลับบ้านเท่าไหร่แล้วเรายังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายประจำวันของเราเลยถ้าไม่ขึ้นรถไฟฟ้าก็ลำบากขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ใช่ว่าถึงที่ทำงานเลยเพียงแต่มันทำให้เร็วขึ้นแล้วคุณก็ต้องไปต่อมอเตอร์ไซค์เข้าไปอีกคือถ้าเกิดว่าขนส่งสาธารณะมันถูกลงมันก็ช่วยลดต้นทุนใช่ไหมในการที่เราจะได้เงินรายวันสภาองค์กรของผู้บริโภคหลักๆเนี่ยเราเรียกร้องที่25บาทตลอดสายแล้วก็ทบทวนการต่อสัญญาสัมปทานแล้วก็อยากให้เปิดเผยสัญญาสัมปทานเหนือไปกว่ากทม.แล้วแหละที่จะจัดการได้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลในการเซ็นสัญญากับเอกชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นอีกประเด็นนึงอันนั้นเนี่ยแต่เราว่าเรียกร้องให้เปิดเราอันนี้คือเงินภาษีของเราเราควรที่จะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรหรือคนต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าทำไมรถไฟฟ้ามีแต่ในกรุงเทพมันคือภาษีของเขาทั้งหมดนะเขาควรที่จะขึ้นได้ด้วยหรือมันควรที่จะมีระบบขนส่งแบบนี้ในทั่วประเทศรัฐควรที่จะจัดสรรให้เข้าให้ทุกคนเข้าถึงการเข้าถึงนี่มันทำให้เราเดินทางบ่อยขึ้นมันทำให้คนอยากไปรถสาธารณะมันไม่ต้องขึ้นพร้อมกันก็ได้แต่คุณจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้รถไฟฟ้ามันควรจะเป็นขนส่งสาธารณะของทุกชนชั้นของทุกคนที่เสียภาษีมันเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี้ยจะต้องเข้าถึงได้เท่าๆกันถ้าหากว่าขนส่งสาธารณะมันไม่ใช่ปัจจัยเอื้อมันกลับกลายเป็นอุปสรรคในการขวางทางโอกาสในความเจริญเติบโตหรือในการสร้างงานสร้างรายได้สร้างความเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของชีวิตคนในเมืองได้เท่าๆกันเนี่ยก็แสดงว่าขนส่งอันนี้มันยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ดีพอ